โหต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะครับอันนี้เนี่ยคือผมเนี่ยเพิ่งรู้จริงๆนะครับว่าพี่ลูกเกดเนี่ยนะครับเขาเป็นนะครับประธานนะครับมูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาเปตทองใช่ไหมทีมงานถึงพาผมมาป้ายนี้อีกป้ายหนึ่งเหรอนะครับหรือเขาเป็นนายกสมาคมกีฬาลีลาศเพื่อการพัฒนาใช่ไหมป้ายนี้อะไรป้ายนี้อ๋ออยู่ตรงนี้โอ้โหก็พาเรามาเรานึกว่าพี่ลูกเกดเนี่ยพาเรามาเล่นเปตองซะแล้วนะครับนี่ Mills by Metini นี่เป็นค่อยว่าโรงเรียนที่สอนบุคลิกภาพสำหรับใครที่ไม่มั่นใจในการแบบเดินในการแสดงออกอะไรเงี้ยก็จะมี Mills by Metini ที่พี่ลูกเกดเนี่ยเขาสอนอยู่นะครับมาเดี๋ยวให้พี่ลูกเกดพาทัวร์หน่อยอุ้ยเสื้อสวยจังเลยอะคืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยเนี่ยเสื้อของโรงเรียนมิวส์ใช่มิวส์ไปเมทินีใช่ใช่เสื้อนี่ก็สถานที่ที่สตูเราอยู่ค่ะจริงๆเนี่ยเป็นของมูลนิธิพัฒนากีฬาเบตองแห่งประเทศไทยก็นักกีฬาทีมชาติก็จะซ้อมกันอยู่ที่นี่แล้วก็ห้องซ้อมเนี่ยก็เริ่มจากมีแค่หนึ่งห้องพอดีคนที่ดูแลสถานที่เนี่ยเขาเป็นนักลีลาทีมชาติเขาก็เลยทำห้องเอาไว้สำหรับสอนพี่ก็เลยมาเจอก็เลยเลือกที่นี่โอ้โหแต่ดูยิ่งใหญ่มากเลยพี่ลูกเกดก็ดีมากดีมากพี่แล้วมิลส์ไปไปที่นี่คืออะไรมิลส์คืออะไรมิลส์บุคคลที่เป็นอินสปิเรชันแรงบันดาลใจในการที่จะครีเอทผลงานที่ออกไปทางด้านศิลปะอย่างนางแบบเนี่ยก็จะเป็นมิวส์ของดีไซเนอร์ครับดีไซเนอร์เขาจะมองคนนี้เป็นแรงบันดาลใจคอลเลกชันนี้เขาก็เลยเรียกว่าเป็นมิวส์ครับแล้วคนที่มาที่นี่เนี่ยมันต้องยังไงครับพี่ลูกเกดมันต้องจำเป็นว่าอยากเป็นดาราไหมหรือว่าไม่จำเป็นจริงๆแล้วเนี่ยสัดส่วนมากเนี่ยนักเรียนของมิวส์เนี่ยก็จะเป็นเด็กที่มีบุคลิกที่ไม่ค่อยดีเดินหลังคอมผมมาหลังคอมอะไรเงี้ยเดี๋ยวจัดให้เออผมหลังคอมแล้วก็ไม่มีความมั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยค่ะครับใช่เราก็จะมาช่วยตรงนี้ดีเลยงั้นเดี๋ยววันนี้ขอเขาเรียกว่าเทรนคอร์สกับพี่ลูกเกดหน่อยได้ครับเข้ามิวส์ไปที่นี่หน่อยวันนี้เราจัดครูพิเศษให้นิกกี้เลยผู้หญิงผู้ชายผู้ชายสิผู้ชายทำไมเราผู้ชายสิลูกเกดเป็นผู้หญิงเหรอมันไม่มีแรงอะสิมาคุมผู้ชายอะมันหมดแรงอะสิพี่ลูกเกดไม่มีมองพี่ไปก่อนแล้วกันเออแสดงว่าผมว่าครูที่เนี่ยผู้ชายเยอะผมว่าตอนนี้ผู้ชายที่มาเรียนเนี่ยคนเริ่มมากขึ้นครับเริ่มเยอะขึ้นเราก็เลยรีครูทครูวินซึ่งครูวินเนี่ยก็จะเป็นครูที่สอนผู้ชายล้วนเป็นทั้งนายแบบโฆษณาแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังมีผลงานทางการแสดงมีละครอะไรด้วยเออเหรออยู่ในวงการแฟชั่นมา10กว่าปีแล้วทั้งหมดนี้เรามีครู5 6คนมีครูสอนลีลาศนะคะแล้วก็มีฮิปฮอปมีเคป๊อปมีร้องเพลงแล้วก็มีครูครู acting ครับครบเลยนะครบเลยเนาะครบแล้วคนที่จะมาเรียนอายุได้เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่หรือว่าเด็กๆก็ได้ครับเด็กสุดนักเรียนที่อายุน้อยสุดคือ4ขวบโอ้อายุมากสุดคือ57ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยใช่มาดูห้องก่อนมาดูซิห้องแรกอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่เล็กๆของเราลูกเกดได้มาสอนเองบ้างหรือเปล่าสอนเองเสาร์อาทิตย์เนี่ยอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์แต่จะเข้าทุกคลาสจะมีครูประจำของแต่ละห้องแล้วก็พี่ก็จะเข้าทุกคลาสเวียนเข้าเดี๋ยวก็เข้าห้องนี้พอเสร็จแล้วกลับมาดูมาตรวจงานเลยนี่ถ้าเกิดผมมีลูกสาวนะผมจะให้ลูกสาวมาเรียนเดินแบบกับพี่นะดีเลยเด็กแล้วเมื่อไหร่จะมีล่ะอยากเดี๋ยวผมรีบกลับไปทำก่อนได้ไหมโอเคนี่จริงๆถ้ามีนะจริงเหรอลูกเด็กจะได้แบบนี่ลูกชายก็ได้นี่ผู้ชายโรงเรียนพี่ก็เยอะอยู่ห้องนี้ก็จะเป็นห้องใหญ่ที่ไว้เปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรด้วยคือจริงๆแล้วอะเวลาเราสอนการเดินแบบเนี่ยหรือว่าเราปรับบุคลิกภาพเนี่ยถ้ามายืนแล้วก็มาปรับมาดัดหลังมายืนอย่างเงี้ยมันจะน่าเบื่อเราก็เลยเอาทักษะของการเดินแบบเนี่ยเอามาใช้เป็นการวิธีการสอนปลูกฝังในเรื่องของ mindset แล้วก็คนที่ขี้อายที่ขาดความมั่นใจเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยทุกคลาสเนี่ย
พอจบคลาสเราจะจัดแฟชั่นโชว์เล็กๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาเดินแบบต่อหน้าคนที่เขาไม่รู้จักเนี่ยเขาก็ถ้าเขาทำได้เขาก็เริ่มมีมั่นใจมากขึ้นครับใช่แสดงว่าใครที่มาเรียนเดินแบบกับพี่ลูกเกดเนี่ยก็เปรียบเสมือน The Face ได้มาอยู่กับเมนเทอร์เลยสิใช่แต่ไม่ได้โหดแบบ uh-huh. ไม่ได้ดุแบบ The Face ใช่แล้วทำไมนางแบบเวลาเขาเดินทำไมเขาต้องนิ่งอ่ะพี่ลูกเกดเขาหันไปยิ้มไปโบกมือกับคนแบบดูได้ไหมจะไม่ทำเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราเป็นนางแบบในแบบเนี่ยครับเราเป็นไม้แขวนเสื้อนั่นคือเหตุผลหนึ่งว่าทำไมถึงส่วนมากนางแบบในแบบเขาจะน่านิ่งครับเพราะว่าจะเด่นกว่าเสื้อผ้าไม่ได้ใช่ยกเว้นมันเป็นแบบว่าโชว์ที่แบบเป็นดรามาติกต้องเดินเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยยังก็ค่อยว่าไปแต่ว่าแสดงว่าแบรนด์ดังๆในประเทศนี้ต่างประเทศพี่ลูกเกดก็เดินมาหมดแล้วก็เดินก็เยอะอ่ะเยอะมากก็เป็นนางแบบมา20กว่าปีอ่ะแต่คนที่ได้เดินคนสุดท้ายนี่คือคนที่เขาเรียกว่าอะไรพีคสุดฟินาเล่พี่ลูกเกดได้เดินทุกครั้งไหมก็มีอยู่ยุคนึงที่เดินตลอดช่วงที่กำลังอยู่ในช่วงพีคของพี่อ่ะฮะใช่ใช่มันคือความฝันของนางแบบนะว่าได้เดินฟินาเล่แน่นอนแน่นอนมันทำให้คนเห็นว่าอ๋อคนเนี้ยตัวท็อปเป็นตัวท็อปเป็นที่โปรดเป็นมิวส์ของดีไซเนอร์แล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาแย่งมิวส์แย่งกันเดินฟินาเล่ไหมแย่งไม่ได้เพราะมันเป็นดีไซเนอร์ที่เป็นคนเลือกเพราะว่าพี่ลูกเกดนะครับถือว่าทำทุกอย่างนะครับในวงการนะครับนอกจากเป็นแบบว่านางแบบเดินแบบตัวท็อปแล้วละครเนี่ยก็เล่นแล้วเกี่ยวกับนางงามตบตีกันมันมีจริงไหมพี่แบบสงครามที่พี่เล่นนางงามมันก็เหมือนกับว่าจะเอาเรื่องราวของนางงามเอามาเป็นแรงบันดาลใจก็มีอยู่บ้างแต่ว่าที่แบบเคยแบบกระชากมงกุฎ uh-huh. เราเอามงกุฎไปโยนใส่โถส้วมอะไรอย่างเงี้ย uh-huh. อันนี้จะเป็นยุคเก่ามีด้วยเหรอมีเหรอมีเคยเจอไหมแบบพี่ลูกเกดพี่ไม่เคยเจอแต่พี่เคยเจอโดนขโมยชุดอ่ะใครขโมยชุดพี่เป็นนักร้องเป็นศิลปินคนขโมยชุดยังไงพี่ลูกเกดวันนั้นเนี่ยเป็นแบรนด์นอกมาเดินที่เมืองไทยแล้วก็พี่อ่ะก็ไปฟิตติ้งชุดดีเรคเตอร์อ่ะเขาเลือกชุดนี้โอเคแล้วถ่ายรูปเขาก็จะเอารูปเรากับชื่อเราไปแปะที่ชุดแล้วก็เอาขวานขึ้นเราครับพอเสร็จแล้วเราก็ไปซ้อมนู่นนี่แต่ศิลปินคนนี้ก็เป็นซูเปอร์สตาร์ตอนนั้นเขาก็ดังเขาก็ดังเขาก็ไม่ได้มาซ้อมแล้วก็ไม่ได้มาฟิตติ้งพอพี่ซ้อมเสร็จแล้วมาถึงมาที่เราที่เขียนว่าลูกเกดก็นี่ไม่ใช่ชุดที่เกดลองนี่ฮะเมื่อเช้าเออยังไงเหรออ่าอ๋อพอดีตึ๊ดอยากใส่ชุดนี้เขาก็ขอไปเหรอพี่ก็เลยเอ้าคือนึกในใจมึงเอาชุดกูเหรอโอเคเดี๋ยวกูจะเดินฆ่ามึงคือเดินเต็มที่เลยเดินเต็มที่เลยพี่เดินก่อนเขาปิดเพราะว่าเขาเป็นซูเปอร์สตาร์เขาปิดผมว่าเขาเกลียดพี่แหละเขาเกลียดพี่ผมว่าเขาเกลียดพี่เขาไม่อยากให้พี่เด่นเขาเกลียดพี่แหละเสร็จแล้วพี่ก็เดินจึงพี่ก็เดินแบบของพี่เลยจึงจึงแล้วก็เสร็จแล้วปึ๊บแล้วก็เขาก็เดินออกมาพี่ก็รอแล้วก็กลับมารอกับเพื่อนใช่ไหมก็รอให้เธอกลับมาให้เธอคนนั้นกลับมาพอเธอกลับมามันต้องเดิน3คนใช่ไหมพี่ก็สตาร์เลยแล้วก็เดินทิ้งนางเลยรอถึงนางก็แบบว่ารีบวิ่งวิ่งเลยเหรอก็แบบเดินเร็วก็งงอะงงแสดงว่าพี่กับพี่เฮเลนทำงานกันเป็นทีมไหมนิดหน่อยลุมใช่ไหมลุมใช่ไหมนิดหนึ่งแม่มันอยากรู้จังเลยว่าใครไม่ได้แค่เขียนไม่บอกไม่บอกคุณผู้ชมแค่เขียนไม่ได้บอกไม่ได้ผมดูคนเดียวไม่ได้คุณผู้ชมไม่รู้ผมไม่บอกผมดูแล้วครับผมแค่ไม่ได้เดี๋ยวหลุดไม่ได้เพราะตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วไม่หลุดไม่บอกใครแค่เขียนกูเขียนเลยรู้ยังผมคิดอยู่แล้วเป็นคนนี้ก่อนพี่ใบด้วยซ้ำจริงว่าต้องเป็นคนนี้อันแหละแต่จริงๆอ่ะเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรหรอกคิดนั่นแหละเพราะเขากลัวพี่แบบว่าเด่นกว่าเขาไม่เขาอาจจะด้วยความซูเปอร์สตาร์ต่างคนต่างดังจากแต่ละวงการมาเจอกันไงผมว่าเขาหมั่นพี่แหละตอนนั้นอ่ะพี่ว่าเขาไม่คิดอะไรหรอกแต่ว่าเขาแค่แบบว่าแล้วทำไมเขาไม่แย่งชุดพี่เฮเลนล่ะไม่รู้ว่ะใช่ไหมล่ะเพราะชุดพี่สวยไงแล้วเขารู้เป็นพี่ไงไม่รู้ไม่รู้เขาคิดว่าแต่ตอนนี้ก็แบบก็เป็นเพื่อนกันก็ตอนนี้ต่างคนต่างโตแล้วไงใช่ไหมล่ะใช่นั่นแหละพี่บั่นไส้ไหมตอนนั้นถามตรงก็หมั่นสิถ้าไม่หมั่นกูไม่เดินฆ่าเขาหรอกแล้วมันมีคนที่เดินฆ่าเหมือนกันสนุกชอบจังเลยอ่ะเป็นดาราที่แบบว่าแบบเรียบร้อยอ่ะแล้วก็ไปแล้วทำไมพี่ถึงฆ่าเขาเขามาทำอะไรให้พี่
เหมือนเขาไม่ได้ทำแต่ว่าพี่มันใช่เขาแต่ว่าไม่โคเรียกราฟเขาบอกว่าเกรดเดินค่าเลยบอกแน่นะพี่แล้วทำไมเขาให้เดินค่าเลยอะฮะทำไมไม่รู้จำไม่ได้แล้วหรอเขาสั่งงานมาอย่างนี้ก็ทำตามนั้นงานจัดการมือปืนรับจ้างมือปืนรับจ้างฆ่าใครคนเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวก่อนจำชื่อไม่ได้เรียบร้อยมากไหมเรียบร้อยเล่นละครยุคพี่เป็นนางเอกดังไหมไม่ใช่ยุคพี่น่าจะยุครุ่นใหม่เนี่ยตอนนี้น่าจะแต่งงานมีลูกแล้วอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่ลูกเกดคิดก่อนว่าเป็นใครแล้วเดี๋ยวผมไปเรียนเดินแบบกับพี่ลูกเกดผมสนุกจังเลยฮะรู้เรื่องสมัยก่อนนะชอบ แล้วก็มีเรื่องแฟนเด็ก เด็กสุดๆอะห่างกับพี่ลูกเกดเกิน20ปีอะเท่าผมอะก็ เป็นลูกได้เลยอะ สนุกจังเลยแกมีอะไรแกพูดหมดนะผมชอบจังเลยอะ แกเล่าทุกอย่างเลยออกทีวีอะแกเล่าผมไม่ได้ออกทีวีอะอย่าลืมซับสไครต์นี่เป็นไงไอ้นี่ซับสไครต์แหมจะบ้าเหรอนะครับซับสไครต์นะครับแล้วก็ติดตามรายการซุปตาพาตลุยแล้วก็รายการดีๆอีกเยอะของอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นี่ด้วยนะครับ